สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PodX Academy และวันนี้เราจะมาทำผลงานที่นี่กันครับขั้นตอนแรกให้เราทำการดูเคทเลเยอร์หรือว่าเป็นการ copy layer ขึ้นมาก่อนครับกด Ctrl J ครับจากนั้นครับผมจะมาทำการล่างเส้นไกด์เพื่ออ้างอิงจุดตั้งแต่จุดบนสุดไปถึงจุดล่างสุดนะครับเพื่ออ้างอิงว่าเส้นมันตรงแค่ไหนนะครับกด Ctrl R ครับเพื่อเรียกไกด์ไลน์นะครับก็จะขึ้นตารางมาครับทั้งด้านบนและด้านข้างผมก็คลิกซ้ายครับตรงไหนก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นตรงนี้ผมก็ลากมาครับผมจะอ้างอิงจากด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือนะครับผมก็ลากมาในจุดซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับประมาณนี้จากนั้นผมขออีกเส้นนึงครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราทำการกด Ctrl T เพื่อเรียก Transform ขึ้นมาขั้นตอนนี้เราจะเป็นการแก้ Perspective ของภาพกันแล้วนะครับกดคอนโทรลขอไข่หรือคอนโทรลกระช้างเพื่อซูมอินหรือซูมเอาท์นะครับเราจะมองภาพโดยภาพรวมของความกว้างของภาพนี้ก่อนนะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็เลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับให้ทำการคลิกซ้ายครับไปในจุดซ้ายหรือจุดขวาก็ได้นะครับคลิกกลางออกมาครับประมาณนี้นะครับดึงมาทางขวานะครับเอาให้แนวเสาของตึกเนี่ยมันขนานกับเส้นไกด์ไลน์นะครับประมาณนี้นะครับลองดูด้านซ้ายและด้านขวาประกอบกันนะครับเห็นไหมครับกด enter ครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับวิวครับแล้วก็เคลียร์ไกด์กดคอนโทรลจอจานเพื่อฟิตทูไซส์นะครับจากนั้นมาดู before after กันครับก่อนและหลังนะฮะเห็นไหมครับตึกก็จะมีความตรงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนแรกมันดูแบบว่าเบี้ยวไปกองอยู่ตรงกลางนะครับมันมาจากการ distortion ของเลนส์นะครับที่เราได้ใช้ไปนะครับภาพประมาณนี้มันจะเกิดจากเลนส์ Y นะครับซึ่งเลนส์ Y เนี่ยมันจะให้ distortion ที่สูงเราก็สามารถมาแก้ได้เลยนะครับในโปรแกรม Photoshop ครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับ before after นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในงาน architect หรือว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยภาพบ้านภาพคอนโดเนี่ยเทคนิคนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็ลองนำไปปรับปรุงใช้ดูได้สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในจุดที่ผมสอนตรงไหนหรือว่ามีเครื่องมือตรงไหนที่ยังไม่ทันนะครับตอนนี้ผมมีคอร์ส basic photoshop จำหน่ายอยู่นะครับก็จะเป็นการสอนตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานเลยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับจนไปถึงขั้นผลิตงานออกมาเองได้แล้วก็จะมีคอร์ส pro photoshop จำหน่ายอยู่เช่นกันก็จะเป็นการสอนของคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยอยากต่อยอดใช้เทคนิคที่สูงขึ้นแล้วก็อัปเกรดงานให้ดูมีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าซื้อคู่กันนะครับก็จะมีราคาพิเศษนะครับบวกกับของแถมที่เป็น limited edition ก็คือ preset Lightroom นะครับแล้วคอร์สต่อไปครับก็คือคอร์สน้องใหม่ครับก็คือคอร์ส Lightroom นะครับซึ่งคอร์ส Lightroom เนี่ยจะมีครบจบภายในคอร์สเดียวเลยนะครับตั้งแต่เบสิกถึง advanced เลยภายในคอร์สเดียวกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานเนี่ยก็สามารถเรียนได้นะครับไม่มีพื้นฐานด้านการแต่งรูปเลยนะครับก็สามารถเรียนได้เช่นกันนะครับจนไปถึงคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยอยากต่อยอดไปในงานแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับคอร์สนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนถ้าซื้อคู่กันระหว่าง Basic Photoshop Pro Photoshop แล้วก็ Cross Lightroom เนี่ยก็จะมีของแถมพิเศษที่เป็น Limited Edition ก็คือ Preset Lightroom นะครับแล้วก็บวกกับราคาพิเศษนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับการทำภาพนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ